เฮ้ยเฮ้ยกรรมการครับเฮ้ยเฮ้ยกรรมการครับเฮ้ยเฮ้ยกรรมการครับโอเคครับยิงจ่อจ่อหูยิงจ่อจ่อยังไม่เกิดเลยนี่ได้แล้วมันเหนื่อยจังสวัสดีครับสวัสดีผมวันนี้นะฮะเราจะมาปรับบอสกันนะครับบอสเทิร์นแพทเทิร์นคือหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยในคลิปที่แล้วที่ช่องรีวิวแมนใช่ป่ะที่ผมไปแข่งมาตัวใหม่มาครับซึ่งตัวใหม่มาเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันใส่ถาดได้ตอนประกอบเสร็จก็คือจริงๆมันเป็นบอสก็คือมันจะสามารถเดินได้แล้ววันนี้ครับเราจะมาช่วยกันปราบบอสครับผมวิธีการปราบบอสครับเรามาดูกันที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นมังกรที่มีชื่อว่าอะไรวะตอนนี้มีเป็นมังกรที่ชื่อว่าบรัสบอสนะครับก็วิธีการเล่นวิธีการกำจัดมันก็คือนี่ทุกคนจะเห็นปีกตรงนี้ไหมก็คือเราต้องยิงให้โดนครับยิงให้โดนปีกสองฝั่งเลยพอยิงโดนปีกเปิดปุ๊บด้านในจะมีตัวที่เป็นจุดอ่อนของตัวบรัสบอสตัวนี้อยู่นี่นะครับจะมีสองฝั่งเลยครับนี่แล้วก็เราก็ยิงเข้าไปให้โดนทั้งสองฝั่งนี่อันนี้คือมันคือเราปราบบอสได้คอตกบอสจะคอตกตายเศร้าเลยคอตกอ่ะนี่นะครับอ่ะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิป360องศาสามารถหมุนดูได้เลยนะครับน้องๆคนไหนที่ดูอยู่ก็เอานิ้วปาดได้เลยจะซูมเข้าซูมออกได้หมดเห็นทั้งห้องเลยป่ะเนี่ยเห็นทั้งห้องเลยความรกผมไม่จับห้องไม่เป็นไรครับนี่คือห้องแห่งความสุขครับเชื่อเลยว่าห้องใครๆก็เป็นอย่างนี้แหละห้องนี้มีของเล่นเราจะจัดห้องนี้แบบนี้ซะหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุมตีบอสกันครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ทุกคนดูตรงนี้ครับนี่นี่ตัวนี้เป็นมังกรลิวจินเบลนดราก้อนนี่ลิวจินเบลนดราก้อนเบลนเป็น2ตัวเป็นรวมล่ากันตัวรวมล่าของคือต้องบอกเบสหรือว่าของตัวของเล่นชนิดนี้เขามาจากขวดน้ำต่างๆนะฮะอย่างอันนี้มาจากน้ำองุ่นอันนี้ก็มาจากชาเขียวครับอันนี้มาจากโคคาโคล่าอันนี้มาจากเครื่องดื่มเกลือแร่นะฮะนะแล้วสองตัวนี้สองอันนี้สองตัวนี้มาจากนมกับกาแฟนมกับกาแฟเนี่ยรวมกันมันก็กลายเป็นกาแฟเขาเรียกชนิดอะไรที่เขาใส่นมอ่ะผมเรียกไม่ถูกไม่ใช่ดิผมชอบกินอยู่อะไรวะไม่ใช่คาปูไม่ชอบกินไม่ใช่อะไรวะมันชื่ออะไรวะลาเต้ป่ะเขาบอกลาเต้ป่ะลาเต้ลาเต้กาแฟลาเต้แล้วก็ขอเนี่ยนิดนึงจริงๆมันแยกออกมาได้เป็นการรวมล่ามันแยกเป็นตัวนมกับตัวกาแฟได้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แค่อิงกับน้ำอย่างเดียวด้วยอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นเหมือนมังกรอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็เป็นหมาป่าแต่ผมชอบอันเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเทพสายฟ้าครับนี่ถ้าซื้อตัวสีขาวที่เป็นนมมันเนี้ยมันจะมีตัวนี้ที่ใส่กระสุนในนี้ทุกคนให้ทุกคนถ้าทุกคนดูวันพีซก็อดเอเนลจะมีกองอยู่รอบๆเท่มากถ้าพูดเพาะๆก็คือเทพอัศนีกับเทพวายุใช่ครับรวมร่างกันโอ้โหเท่พอพูดเป็นแบบนี้แล้วเท่มากส่วนอันนี้เป็นนักรบโบราณของญี่ปุ่นครับอันนี้มาจากฟินิกซ์มาจากฟินิกซ์ฟินิกซ์ไม่ใช่มังกรมังกรคืนนี้ฮะมังกรคืนนี้นี่อันนี้เป็นมังกรน้ำใช่ส่วนอันนี้มังกรไฟนี่ตัวจริงๆต้องบอกว่าตัวแบล็ควูดเนี่ยมันมาคู่กับตัวนี้เป็นกล่องเซตคู่กับตัวนี้ตัวนี้เราชื่อว่าซาลาไฟเออร์นะฮะหรือว่าผมเรียกว่าสาลาไฟสาลาไฟใกล้ๆสาลาแดงก็จริงๆมันจะรวมร่างกันได้ด้วยนะครับผมถ้าเราปราบบอสเสร็จแต่วันนี้ฮะเราจะมาบวกบอสกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเล่นเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใครได้มากกว่าบอลเลยนะมีอุปกรณ์เลยฮะลงบอลเลยว่าใครกำกับบอสได้กี่ทีใช่ไหมใช่เราจะสามารถปราบบอสตัวนี้ได้ภายในกี่นาทีไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะฮะสามคนใช่ไหมสี่คนได้ได้ไหมจะห้าคนได้หมดครับหลายคนก็ได้ตามจำนวนตัวเลยต้องมีคนนึงรบกวนคนนึงเวลาบอสเนี่ยเขาทางตันแล้วขออนุญาตจับวางตรงกลางหรือจับวางตรงไหนให้ดีที่สุดถ้ามาชนแบบนี้หรือมาตรงนี้ได้เลยมาตรงนี้ได้เลยครับมายืนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไหนๆก็ยืนนิ่งๆแล้วก็ช่วยฝากเก็บฝาด้วยครับเก็บฝาด้วยนะครับนะครับตอนนั้นนี่เราเปิดเลยมาแล้วฮะมีบอสจะเดินเริ่มยังเริ่มแล้วบอกพร้อมยังให้กรรมการนับก่อนนะครับพร้อมนี่ครับมือเท่ๆอย่างนี้ทุกคนพร้อมไหมครับหนึ่งสามสองไปขาขาการจับเลยครับจับเลยเริ่มเลยสามสองไปอีไงโอ้ยบอกเลยครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยเฮ้ยเปิดนะอีไงเปิดแล้วไงล่ะเปิดมันหนึ่งแล้วไงล่ะอีไงอ้าวไม่ได้อุ้ยได้แล้วฝั่งนึงแล้วฝั่งนึงอีไงอุ้ยฝั่งนึงฝั่งนึงไอ้จะฝืนได้พอมันไม่มาฝั่งนี้เลยเว้ยมันไม่มาฝั่งนี้เลยเว้ยมาฝั่งนี้เลยไปแล้วครับติดครับกลับมาตรงกลางใหม่ครับกรรมการ
าไปเปิดเว้ยค้างครับค้างครับเอ้ยเออมาฝั่งนี้มั้งมาฝั่งนี้มั้งมาลงมายิงจ่อๆโอ้โหยิงจ่อๆยังไม่เปิดเลยโอ้โหยิงจ่อๆยังไม่เปิดเลยเออเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยขยับขยับขยับเอาครับสุดท้ายครับมาดิครับไม่มาฝั่งนี้เลยไม่มาฝั่งนี้เลยเอาคนละเป้านู้นแล้วเอาอันนี้หายนี่ได้แล้วมันเหนื่อยจังผมว่าลองแบ่งทีมดีกว่าได้มาแล้วทีมแล้วจะชนะยังไงวะก็คือจบที่ใครใช่ก็ทีมไหนลาสบอสได้ก็ถือเป็นฝ่ายชนะอันนี้ผมนั่งนิ่งเลยรอเปิดไม่ได้สิไม่ได้สิอย่างนั้นก็โกงเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าหลังจากที่เราลองปราบแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกันดูว่าทีมไหนที่จะสามารถลาสช็อตบอสได้แต่ก็ต้องบอกว่าอย่ารอนะก็ยิงๆกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้มาพร้อมนะครับกรรมการอย่างงั้นหัวขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งต่อครับเฮ้ยๆกรรมการครับเฮ้ยๆกรรมการครับเฮ้ยๆกรรมการครับโอเคครับมันโกรธแล้วครับมันโกรธแล้วเอามันโมโหแล้วครับมันง้างคอขึ้นแล้วครับเฮ้ยเปิดแล้วมันจะเปิดเอ้ากรรมการเดินจับได้แล้วเฮ้ยเราเปิดแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยเสมอเขาไม่ได้ยิงพร้อมกันเออคือผมยิงอันเนี้ยอ๋อยิงพร้อมกันเหรอครับอ๋องั้นเอาใหม่เลยสุดยอดโคตรทีมเวิร์คเลยอ่ะเก่งอ่ะคือโคตรทีมเวิร์คอ่ะงั้นเอาใหม่ครับเดี๋ยวก็แข่งกันเนี่ยเอาไหมครับนี่ไงไม่หายไหมโอ้โหไม่นี่ไงเข้าไปแล้วนี่ครับบอกไม่กล้าหยิบนี่ไงอ่ะโอ้พร้อมการประสานกระสุนเฮ้ยกรรมการครับกรรมการจับกลางสิครับเปลี่ยนตัวก็ได้นะมีหลายเยอะนี่ไงเอามาเปิดแล้วอุ้ยเราเข้าไปแล้วมิ้วสุดยอดไปเฮ้ยต้องการเฮ้ยหันมาทางนี้ดิลูกมาเลยเฮ้ยสายกรรมการนะครับได้ครับได้นี่เขาเรียกว่าประมาณนี้เฮ้ยสนุกมากต้องบอกว่าสนุกมากนะครับก็แต่คนเก็บฝาไม่รู้สนุกด้วยไหมนะก็เป็นว่าถ้าจะเล่นจริงๆก็ควรจะยืนรอฝาคิดที่มันเก็บฝาง่ายๆหน่อยครับนะครับก็จริงๆถ้าเอามานะซื้อฝามาเยอะๆเลยแล้วแบบปรับจริงเขามีฝาหายากครับมีหายากต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้จะได้เปรียบมากเพราะว่าหูกระสุนเยอะแต่ว่ามันก็ยิงทีละสองนัดใช่อันนี้แม็กกาซีนได้8ลูกหรือ6ลูกผมจำไม่ผิดนะมันยัดได้เป็นวงแหวนนี่เลยโอ้โหโคตรโกงใช่แต่ด้วยความที่มันยิงทีละ2นัดเนี่ยมันก็หมดเร็วอยู่ดีครับสมมุติ6ลูกยิง3นัดก็หมดไม่แม่นกันนะก็หากันไปแล้วผมจะบอกว่าข้อเสียคือมันคุมทิศทางยากพอมันออกมา2นัดคุณนากิมันจะไม่ตรงมันจะค่อนข้างแบบเบี้ยวอะไรเงี้ยนิดนึงเฮ้ยสนุกมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปหาซื้อได้ครับมันมากโอเคก็เป็นว่านะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าการแข่งของแมตช์สนามใหญ่เป็นยังไงก็ไปกดดูได้ที่ช่องรีวิวแมนนะครับครับผมเพราะว่าเราได้ไปแข่งกันมาแล้วแข่งกันหลายเกมมากเลยนะฮะก็ไปกดดูกันได้นะครับผมครับฝากนะครับก็ฝากของเล่นบัตโทแมนแล้วกันก็ในช่วงนี้ก็ผมว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจสมัยก่อนใครอาจจะนึกถึงบีดาแมนที่ยิงตีลูกแก้วอันนี้มาเป็นอีกแบบนึงนะฮะซึ่งมีความรักโลกนิดนึงในการเสพรักโลกคือเราสามารถเราจะบอกว่าฝาแบบนี้ไม่ใช่แค่ฝาที่เขามีให้นะฝาคนน้ำอารมณ์ทั่วไปก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าไซส์ใกล้เคียงกันเท่านั้นเองไม่ใช่แบบอันเบลเลอร์มาเทิมอันนั้นเราไม่ได้นะแค่ไซส์ใกล้เคียงกันใช้ได้หมดแล้วนะฮะนี่บอกไว้ก่อนเผื่อสำหรับใครอยากไปซื้อฝาเพิ่มเอาฝาแถวบ้านถ้ามีแล้วก็สามารถเอามาแต่งแบบนี้ได้ด้วยเหมือนฟิลเล่นเบสแหละที่เราแต่งคัสตอมอะไรกันเองครับผมเอามาเล่นได้ดูการ์ตูนได้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของการ์ตูนคลับนะครับเรื่องบทแมนเลยนะครับผมการ์ตูนมีกี่ตอน20ตอน25ครับผมแต่ว่าตอนสั้นนิดนึงนะครับ
แต่ว่าสนุกฮะสนุกแล้วตอนนี้ของเล่นอัปเดตไลน์ใหม่ๆมาเรื่อยๆช่วงนี้เรามีตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วแต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกันไปใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูช่องที่ดูมาก็จะรีวิวความสามารถแยกไว้แล้วแต่ละตัวมาได้บ้างครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รีวิวแมนมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ